ป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เหรอฉันอาการดีขึ้นมากแล้วล่ะก็ดีแล้วนะคะว่าแต่ไปทำอะไรมาคะเนี่ยคือว่าฉันน่ะนะนั่งคอยคนรักของฉันนานเกินไปจนก้นเกร็งไปหมดอะสิเฮ้ยพี่ฝนเป็นไงบ้างเนี่ยเอ้าโอ้โหพี่เอกเหนื่อยมากเลยอะวันเนี้ยหรอมีคนไข้อาการแปลกๆด้วยนะนั่งคอยคนรักอะจนก้นแบบเหน็บกินน่ะอาการนี้มันมีด้วยเหรอจนเข้าโรงพยาบาลเลยอ่ะพี่เอกไหนขอไปดูหน่อยได้ไหมอ่ะได้สิเคสนี้แปลกมากเลยนะสงสัยถ้าจะคอยทั้งวันเลยอ่ะใครกันนะห้องนี้เหรอไม่ใช่ห้องผู้ป่วยสิอ๋อห้องพักฟื้นเนี่ยเหรอใช่คนนี้แหละคนเนี้ยอ้าวเจ๊คนที่เดินอยู่ตรงกลางหมู่บ้านเราทุกวันนี่นะใช่แต่ว่าวันนี้ฉันไปนั่งคอยคนรักของฉันที่ริมชายหาดก้นฉันเกร็งไปหมดเลยอ่ะว่าแล้วผมถึงไม่เห็นโอ้อย่างนี้นี่เองแล้วพี่ฝนเป็นไงบ้างเนี่ยเหนื่อยมากเลยวันนี้คนไข้เต็มวอร์ดเลยอ่ะเหรองั้นเดี๋ยวจนก่อวอร์ดเองแล้วเนี่ยตอนนี้พี่ฝนเป็นประกาศเหรอ เดี๋ยวพี่เอกว่าจะมาช่วยงานที่โรงพยาบาลน่ะเพราะว่าช่วงนี้งานตำรวจไม่ค่อยมีอะไรเมืองมันสงบสุขเกินไปจริงเหรอโอ้ถ้าได้อย่างนี้ก็ดีเลยอ่ะเดี๋ยวพี่เอกไปถามดูก่อนนะว่าเขามีอะไรให้ช่วยบ้างไหนกันหมดนะนี่ไงนางพยาบาลที่เป็นประชาสัมพันธ์สวัสดีค่ะคือผมว่าจะมาช่วยงานโรงพยาบาลครับเป็นพวกอาสาอย่างเงี้ยแหละมีอะไรให้ช่วยไหมอ๋อมีเยอะมากเลยค่ะตอนนี้ขาดคนมากเลยเพราะว่าไม่มีใครไปรับไปส่งคนไข้นะคะหรอแล้วผมต้องไปติดต่อใครอะครับเพื่อรับตำแหน่งเนี้ยอ๋อติดต่อคุณหมอหน้าโรงพยาบาลได้เลยค่ะคุณหมอเนี่ยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะได้ๆเดี๋ยวผมจะออกไปหาคุณหมอก่อนนะครับได้เลยค่ะเชิญขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับคุณหมอครับคุณหมอครับว่ายังไงล่ะคือผมอยากจะมาสมัครเป็นอาสานะครับดีเลยเนี่ยตอนนี้ขาดคนไปรับไปส่งคนไข้อ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยทุกคนก็ทำงานอยู่ที่นี่กันหมดอ่ะนะนายขับรถเป็นใช่ไหมอ่ะใช่ครับผมขับรถเป็นงั้นขับรับคนไข้ทีตอนเนี้ยประสบอุบัติเหตุอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงเนาะประสบอุบัติเหตุตรงสี่แยกไฟแดงทำไมมันคุ้นๆชอบกลเอาละเฮ้ยรถใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยจะขับได้ไหมนะเดี๋ยวยังไม่ค่อยชินพวงมาลัยเลี้ยวโอ้เกือบไปเอาละต้องรีบไปรับหน่อยละคนไข้ที่รถชนอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงคุ้นมากๆเอาละสี่แยกไฟแดงก็ต้องเลี้ยวตรงนี้สินะฟ้าเฮ้ยยังขับไม่ค่อยคล่องแต่ก็ยังพอได้เอาละต้องรีบไปงานนี้เราต้องเป็นกู้ภัยถึงแล้วโหนี่ไงคนกันเละเทะเลยอะเป็นยังไงมั่งครับดูดิชนกลนะชนกลอย่าเพิ่งตกใจครับใครโดนชนชันไงนายดูดิฉันค่ะฉันไหนครับฉันค่ะฉันเองโอ้โหเจ๊โดนอีกแล้วเหรอมานี่เดี๋ยวผมพาไปหาหมอแต่คราวเนี้ยฉันแดดของฉันเฉยๆน่ะเขาก็มาชนฉันเองนะแล้วมีประกันไหมเนี่ยฉันจะทำยังไงเนี่ยฮะประกันของฉันน่ะเหรอคือว่าไม่มีอะค่ะเฮ้ยเสียเวลาจริงๆเลยเอางี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพาเขาไปโรงพยาบาลก่อนแล้วเรื่องประกันเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันนะขอบคุณมากเลยนะคะว่าแต่คุณคือใครเหรอคะฉันไม่รู้จักโอ้โหผมพาเจ๊มาส่งทุกวันมานี่เดี๋ยวผมพาไปที่รถพยาบาลอย่าบอกเลยว่าคุณคือกู้ภัยใช่วันนี้ผมเป็นกู้ภัยครับฮะนี่คุณเป็นกี่อาชีพคะเนี่ยก็เป็นเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมขอกลับรถแป๊บนึงนะผมขับไม่ค่อยถนัดด้วยรถคันนี้เร็วๆหน่อยนะคะฉันเจ็บขาได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบเหยียบไปให้เร็วที่สุดปื๊ดว่าแต่ว่าจะจ้องผมอีกนานไหมเนี่ยถ้าไม่จ้องคุณแล้วจะจ้องใครล่ะคะแหมลูกหล่อขนาดนี้เลยเดี๋ยวก่อนขอถอยกลับไปก่อนไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะฉันอาการดีแบบไม่ค่อยเป็นอะไรแล้วค่ะมองคนหล่ออยู่ค่ะอ้าวงั้นลงเลยดีมั้ยไม่เป็นแหมคุณนี่ละก็ติดตลกตลอดเลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะโรงพยาบาลเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ตึกคนละตึกกันโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะให้อภัยได้ค่ะรูปหล่อให้อภัยเสมอค่ะสีมันคล้ายกันขอโทษนะครับไม่เป็นไรค่ะขับวนๆนานๆสัก 2-3 รอบสัก 2-3 ชั่วโมงก็ได้ค่ะโอ้โหทนเลยฉันไม่เจ็บอะไรเลยค่ะอ้าวแล้วงี้ทำไงอะครับคุณหมอครับคุณหมอนี่ผมพาคนไข้มาให้แล้วนะครับเอ้ยอุ้ม
อุ้มเลยเนี่ยครับคุณหมอรถคนมาครับอย่าวางวางแล้วจะเจ็บขาพี่ฝนพี่เอกฝากดูด้วยแล้วกันนะอ๋อคนเนี้ยเหรอวันนี้มาอีกแล้วเหรอเมื่อวานก็มาชนทุกวันเดี๋ยวพี่เอกต้องออกไปรับอีกคนนึงอ่ะคุณกู้ภัยคะอย่าไปจากฉันพี่ฝนฉีดยาไปเลยแล้วกันนะฉีดยาเลยเหรอจะ2เข็มเพื่อด้วยจะดีเหรอเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะคือว่าไม่เป็นไรไม่ต้องรักษาฉันแล้วล่ะฉันหายแล้วล่ะเธอเอาแล้วเมื่อกี้เอ้ยเอามีตรงไหนอีกล่ะครับคุณหมอเมื่อกี้คุณลุงขายซูชิโทรมาแล้วบอกว่าเจ็บหน้าอกแล้วก็วางสายไปแล้วฮะคุณลุงขายซูชิเป็นไรหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องรีบไปละว่าแต่ว่าทางนี้จะขับยากหน่อยนะเอ้ยเอาละแต่ว่ามันเป็นทางที่เร็วที่สุดคุณลุงรอผมก่อนนะครับเดี๋ยวเลี้ยวค่อยรถมันกว้างรถมันยาวอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยต้นไม้หน้าบ้านเขาอีกนิดนึงจะถึงแล้วนี่ไงร้านซูชิเลี้ยวขวาข้างหน้านี้เลี้ยวคุณลุงครับทำไมเงียบจังร้านน่าจะเปิดได้นานแล้วนี่นาไม่มีคนเข้าเลยเหรอคุณลุงครับคุณลุงเอ้าเป็นไรอะครับฉันไม่รู้ฉันไม่ใช่หมอแล้วเป็นอะไรทำไมอยู่ดีถึงลงไปนอนทับอยู่อย่างนี้คือว่าขายซูชิไม่ค่อยดีตอนเนี้ยขายซูชิไม่ใช่ดีหัวใจเลยไม่สบายมันเกี่ยวกันคุณลุงมานี่เดี๋ยวผมพาไปหาหมอขึ้นรถซูชิช่วงนี้ขายไม่ดีฉันเลยไม่สบายเอาขึ้นรถมาสิโดดลงไปทำไมคือว่าขึ้นทางไหนอะขึ้นทางนี้มานี่ทางไหนเดี๋ยวผมพาไปทางไหนจะต้องเสียตังค์ไหมเนี่ยโอ้แล้วลงไปทำไมอีกแล้วฉันยังถามไม่เคลียร์จะต้องเสียตังค์ไหมไอ้เรื่องตังค์นะผมไม่รู้แต่ว่าลุงต้องไปหาหมอแต่ว่าฉันไม่สบายฉันไม่ค่อยมีตังค์ไม่มีตังค์อะไรอะลุงขายซูชิแพงกันตายมานี่เร็วมันขายไม่ดีอะตอนเนี้ยคนไม่กินอะคนไม่กินคุณหมอผมพาคุณลุงมาละเอาเข้าไปข้างในเลยฉันเตรียมยาลดหัวใจคุณหมอคือว่าซูชิขายไม่ดีวันนี้รักษาฟรีได้หรือเปล่ารักษาฟรีเลยเหรอเอามา30บาทแล้วกันรักษาทุกโรคโอเคพี่ฟอนอะไรพี่แอกเบาๆเสียงหน่อยคนไข้เขานอนอยู่ลุงซูชิเจ็บหน้าอกหมอบอกว่าให้เอายาลดหัวใจมาให้กินทีอ๋อได้เดี๋ยวรีบเลยนะเดี๋ยวจัดยาก่อนแป๊บนึงนะคุณลุงคะเป็นอะไรมากหรือเปล่าหมอหรือเปล่าไม่ใช่หมอค่ะเป็นพยาบาลโอ้โหพยาบาลสวยเหลือเกินไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณลุงนอนหลับไปก่อนแล้วกันเห็นพยาบาลสวยแล้วเอาเด็กน้อยมานี่เร็วแล้วที่เหลือไปไหนอ่ะ หัวเราะหน่อยนะ ทำไมอ่ะ อยากหัวเราะตั้งแต่เมื่อกี้ เอามาเร็วพี่ครับจะพาผมไปไหนครับก็มีคนแจ้งว่ามีเด็กปวดท้องนี่ไงเหลือ2คนนะคุณหมอปวดท้องอ่ะปวดท้องเอาหมอผมปวดท้องนี่มานั่งรอคิวตรงนี้ก่อนนะผมปวดท้องผมกินมะขามผสมจักระแล้เข้าไปมาเอ้ย ทำไมต้องไปพาดพิงเขาด้วยมานี่นั่งเขาเป็นคนยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่านายรอคิวตรงนี้ก่อนเฮ้ยยังไม่หมดอีกครับคุณหมอยังเหลืออีกที่นึงอะเมื่อกี้ครูใหญ่โทรมาบอกว่าล้มในห้องน้ำอะไปรับพอดีดิฮะครูใหญ่ล้มในห้องน้ำเนี่ยนะปกติแกเดินอยู่หน้าโรงเรียนไม่ใช่หรออืมแล้วครูใหญ่ไปล้มอะไรในห้องน้ำเนี่ยว่าแต่ว่าห้องน้ำหญิงหรือห้องน้ำชายลืมถามเนี่ยเลยต้องรีบละเย็นแล้วไม่ไหวแล้วง่วงแล้วเหนื่อยข้าวไม่ได้กินแต่เช้าเลยเฮ้ยเอ้าปะโทใครเฉียวฉันขอโทษครับผมรีบเลี้ยวไปหน่อยใครกันนะเจ๊ครับมานี่เดี๋ยวผมพาอ๋อฉันไม่เป็นไรแล้วค่ะเมื่อกี้ชมฉันสวยโอเคฉันหายแล้วผมพาไปหาหมอขึ้นรถเลยครับจะไปไหนหรอแต่เดี๋ยวผมต้องไปรับครูใหญ่ก่อนเพราะเขาล้มในห้องน้ำอ๋อได้สิเอาละจะถึงแล้วแป๊บนึงโอ้ยระวังเดี๋ยวได้คนเพิ่มอีกเนี่ยรอนี่นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปรับเขาในห้องน้ำก่อนรีบมานะคะเอ้ยลืมถามไปอีกห้องน้ำชั้นไหนดูชั้นล่างแล้วกันห้องน้ำชายห้องไหนห้องนี้ละมั้งนี่ครูใหญ่ครับครูใหญ่เออจะล้มในห้องน้ำ
ช่วยด้วยช่วยด้วยอ้าวแล้วครูใหญ่มันล้มในห้องน้ำได้ยังไงอ่ะก็เมื่อกี้ฉันมากำลังจะยืนฉี่แล้วแบบเหยียบอะไรไม่รู้อ่ะมันลื่นๆอ่ะใครเอาขนมมากินในห้องน้ำไม่รู้ลื่นปื๊ดหัวจะแตกงั้นเดี๋ยวผมอุ้มไปส่งหมอนะครับอย่าโยกแรงหลังโยกวันนี้มีแต่คนป่วยพี่สาวมาขึ้นรถกันดีกว่ามาแล้วเหรอคะครับไปเดี๋ยวผมจะรีบขับรถไปให้เร็วที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวขับรถแป๊บนึงก่อนว่าแต่ว่าลุงคนนั้นจะมาอีกไหมเนี่ยโอเคไม่มาเอาละเลี้ยวจะถึงแล้วทนหน่อยนะทุกคนอย่าเลี้ยวแรงฉันปวดบั้นเอวถึงแล้วครับถึงแล้วครับมาแล้วคุณหมอครับคุณหมออุ้ยเดี๋ยวรีบจอดไปหน่อยคือว่าความจริงแล้วฉันหายแล้วนะคะอ๋อไม่เป็นไรครับหาหมอซะหน่อยดีกว่าคุณหมอครับนี่ไงครับ2คนนี้คนนี้ผมชนแถมไปคนนึงครับฮะอะไรนะให้ไปรอคิวก่อนโอเคนั่งรอตรงนี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนพี่ครับเมื่อไหร่ผมจะได้กลับบ้านนะครับก็รอคิวไว้น้องรอแป๊บนึงผมหายแล้วครับฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอตรวจดีกว่านะพี่ฝนพี่เอกหมดแรงแล้วแล้วลุงซูชิไปไหนแล้วอ่ะลุงซูชิก็บอกว่าเขาจะไปขายปลาต่อเขาบอกว่าเขาหายแล้วอ่ะโอ้ยลุงเห็นแกเงินอีกแล้วเอ้าเรากลับบ้านกันได้ยังไงเย็นแล้วเนี่ยพี่ฝนก็ไม่ไหวแล้วอ่ะวันนี้หมดแรงแล้วจริงๆงั้นไปเรากลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวไปบอกคุณหมอก่อนนะโอ้ยหมดแรงมืดแล้วเนี่ยคุณหมอครับคุณหมอบอกไงล่ะคือว่าพวกเราขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะวันนี้แล้วนายไม่เอารถไปเก็บให้ด้วยล่ะโอ้ยขอโทษครับเดี๋ยวผมไปเก็บพี่ฝนรอนี่นะก็ได้ก็ได้เอ้ยเราขึ้นมาทำไมบอกก็ได้ไม่รู้สิมันเบอร์ไปหมดแล้วเนี่ยเบอร์ว่ารักแถบโอ้โห อย่าต่ออ้าวเลี้ยวเข้ามาจอดเร็ว เล่นอะไรไม่ปรึกษาเอ้าถอยจอดโอ้พี่เอกขับรถไม่ค่อยแน่เลยวันนี้ดูดีขึ้นนู้นขึ้นนี่ไปหมดเลยมันเบอร์เอามานี่มานี่เฮ้ยพี่ฝนลงมาดิลงมาแล้วไปเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่าแน่ใจนะว่าวันนี้จะพาไปกินอ่ะโอ้ยง่วงแล้วอ่ะอ่านว่าแล้วไงสงสัยต้องกลับไปเจียวไข่กินที่บ้านแน่นอนเอ้ยนี่ไงเดี๋ยวบอกคุณหมอก่อนนะคุณหมอครับคุณหมอได้ยินไหมเนี่ยกลับบ้านกันดีๆทุกคนอะไรอ่ะเนี่ยใครมาร้องอะไรแถวนี้กันไหนบอกว่ารักฉันไหนบอกว่าจะอยู่กับฉันไปตลอดแล้วทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้เฮ้ยนั่นอะไรอ่ะพี่ฝนนั่นอะไรอ่ะพี่แอบทำไมกันBorn a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life.